ครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยแล้วนะฮะตอนนี้เด็กๆก็กำลังจะลงรถนะก็เป็นจุดเดียวกันกับที่เราพาน้องๆในระดับอนุบาลของบ้านเหล่ามาดูควายนั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นวิทยากรของเราเหมือนเดิมครับคุณพ่อสนองนะครับผมสวัสดีครับพ่อครับวันนี้ใจบริการแห่งวันนะครับน้อวันนี้ละอันโตขึ้นไหมน้อยนี่ติดหมายหูนี่เปิดแจกมันก่อนที่นี่ยังนี่นะหมายหูนี่หมายเขามาจะได้ป่ะมันเป็นเบอร์รหัสมันเป็นรหัสมันเป็นควายมันหมายถึงควายไทยมันพอมันจะตำนี่ควายผีควายไทยควายไทยแต่น่ะอ๋ออันนี้มันปนเลี้ยงปนกันแหละมันเปิดออกมาตอนนี้เก้าตัวครับแล้วมันแบบมีแง่มีลูกผสมอ๋อมีลูกผสมตัวมีลูกควายไทยแต่ตัวนี่ลูกผสมเลี้ยงครับรถเครื่องญี่ปุ่นอยู่ไหนจอดอยู่ปุ่นไปไหนห้องน้ำหมดก็ไม่ได้ไปนี่แหละเดินไม่ก็ได้กับห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ก็มีแล้วปุ๋ยทั้งนั้นน่ะลูกเดินมาเว้ยลูกมาเข้าแถวหน้ากระดานหันหน้ามาเร็วลูกมาเลยเดินมาข้าแถวหน้ากระดานสองแถวหน้ากระดานลูกหน้ากระดานเดี๋ยวอย่าฟังวันนี้ไปโดยเฉพาะคนกระทับกันบ้านทั้งหลายมาลูกมาอันนี้เด็กๆก็มาถึงแล้วนะฮะเต้าแต่งไม้ติดกันเนี่ยเต้าว่ามาใกล้เดี๋ยวมันออกก็สอบจะจำมาได้เดี๋ยวจะขอแนะนำก่อนนะครับนี่คือป่าชาวบ้านนะครับคุณตาสนองจันตาคำนะครับเดี๋ยวท่านจะอธิบายนะให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของควายนะครับลักษณะควายเป็นอย่างไรนะลักษณะของควายเป็นอย่างไรลักษณะของควายไทยเป็นอย่างไรลักษณะของควายต่างประเทศเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวจะให้คุณตาอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับขอเชิญคุณตาเลยก่อนอื่นก็นักเรียนทำความเคารพนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพแล้วพร้อมจดหรือยังเราต้องขึ้นมุมสูงไม่น่าจะเวิร์คครับเสียงมันดังควายนี่จะมี2ชนิด2สายพันธุ์อันนี้เป็นห้องควายไทยตาเต็มมีการพอนี่เป็นห้องควายไทยควายไทยนี่เป็นจะห้องควายปักควายปักนี่มันเป็นจะได้ควายปักนี่มันจะสอบนอนบวกมันจะต้องมีหน้ามันอยู่นะแล้วตะกอนเนี่ยคนตะกอนนี่จะเอาควายเนี่ยเป็นแหงงานทุกครอบครัวจะต้องมีควายพ่อเอาควายนี่ไถนาปูเขาเงากินล่าหามสนิดหนึ่งเปิดห้องควายนมควายนมนี่ทินกับเนินของมันนี่จะอยู่ที่อินเดียแล้วมันจะเปิดจะห้องมูล่าถ้าควายไทยนี่ห้องควายปักถ้าควายปักนี่มันจะสอบนอนเพ้อแล้วหนอนเหนียนมัวขอบคุณค่ะปักคือฟุ้นควายนี่มันจะมี2ชนิดแต่ตะกอนนี่จะใจแหงงามมันลากเกวียนลากหยังขนทรงหยังการเกษตรนี่ต้องใจบอกมันมีรถจะต้องใจควายนี่แหละทุกบ้านจะต้องมีควายในเดียวนี้
มดอำเภอแม่ใจมดภาคเหนือเนี่ย8จังหวัดนี่จะมีที่นี่ที่เดียวที่เป็นแหล่งควายที่ใหญ่ที่สุดมี400กว่าตัวก็จำไว้ถ้าว่าเปิ้นถามก็สอบควายปักนี่จะเป็นควายไทยควายนมนี่จะเป็นต้นตระกูลมันจะอยู่ที่อินเดียมึงตอบมึงตอบถ้าเป็นออกก็สอบนะและจะมีถามยังถามยังก็มีใครสงสัยถามได้เลยนะคะถามล่อควายนี่มันจะจำความจำมันจะดีสมมติว่าควายแม่เนี่ยพอมันไปพึ่งนาพึ่งนาปุ๊บพึ่งครั้งแรกเพิ่นจะจับขี้เปื้อมาหมายข้างหูแน่ว่าข้างนี้ข้างซ้ายข้างนั้นข้างขวาแล้วก็หมายด้านหน้านี่ว่าหน้ามันก็จะจำตลอดชีวิตของมันถ้าเวลาปีหน้ามาเอาได้ปีเขามาใส่นาเขาบอกมันซ้ายมันก็จะไปทางซ้ายเขาบอกมันไปทางขวามันก็จะไปทางขวาเขาบอกมันสื่อหน้ามันก็จะตรงหน้าความจำของมันจะดีมากเลี้ยงหลงเลี้ยงเข้าป่าแบบนี้นี่มันจะบ่มีหลงเพราะกลางคืนถ้ามันไปอยู่จ้าหลุมบ้านเราถ้าตาไปเจอมันตาไหลมันมากลางคืนนี่มันจะบ่มีคำว่าหลงมันจะมาหาแหล่งนี้จนได้แต่ส่วนใหญ่มันจะบ่มีมันพอเวลา4โมงมันจะกลับละถ้ามันไปกินมันจะกลับมาหาแรงเองแล้วแรงเนี่ยควายของตานี่มันจะบ่ถ้าควายแรงอื่นมาติดมีตัวเนี่ยมันจะบ่เฮืออยู่มันจะป้ากันไล่คิดมันจะจำทําไปที่อื่นแล้วมันก็จะต้องกลับมาแรงเขาสมมติว่ามันไปติดแรงคนนี่มันจะง่วงถ้าเวลามันไปแม่นี่เป็นแม่เก้าควาย30กว่าตัวนี่ถ้ามันเข้าในปลาไข่ถ้ามันขาดสักตัว2ตัวเนี่ยมันก็จะล้อกันถ้าพอมันมาหมดมันก็จะกลับมาความจำมันจะดีมากมีอย่างถามทำไมควายแต่ละตัวมีอะไรที่ต่างกันตัวนี้ทานให้ร้อนฟังกันควายความจำดีอ่ะแต่ทำไมเขาเปรียบอะไรคนที่โง่ๆเป็นควายเนี่ยเดี๋ยวเราอยากรู้คำตอบจังเลยดินย้ายนี่มันจะเปลี่ยนจะนี่ควายมันจะได้ถึงมีคอการนี่เสียหมายมันปากกุดว่าไผไม่ปลาเสียเนี่ยไผหันเคยหันรูปเนาะมันจะมีสีหยังกับสีหยังสีเหลืองกับสีดำมันก็ลายของเสียนี่ไผไม่ปลาปากกุดว่านี่เสียนี่ก็วิ่งไปเจอหัวไปเจอหัวก่อนไปเจอหัวนี่หัวบอกว่าหล่นเข้าปลาล่นเข้าปลายิ่งล่นเข้าปลากับไผก็ยิ่งไล่มันไล่เสียพอไปเจอควายเนี่ยควายบอกว่าล่นลงน้ำอันนี้เสียเลยหมายมันไว้เสียหมายมันไว้เสียจะบักกินควายแล้วงัวนี่ปะในปลาในหยังนี่จะกินเพราะว่ามันแค้นมันแค้นที่บอกมันล่นเข้าปลาน่ะถึงมันตายนั่นน่ะเลยมีควายนี่ทุกตัวจะต้องมีการนี่ทุกตัวพอเลยจะมีการมดสังเกตนะคะสังเกตนะคะเราปอครับแล้วเวลาควายเปิ่นหายแล้วก็เจ้าของเปิ่นจะจำควายเปิ่นได้จะได้เวลามันปนกันเนี่ยเปิ่นจะจำกันได้จะได้ว่าตัวไหนเป็นของใครครับควายหน้าเหมือนกันหมดครับอย่างของพ่อนี่ครับมันเฮาได้สัมผัสถึงวันเนาะครับได้สัมผัสถึงวันได้หันมันถึงวันได้ม
นี่ถึงวันมันต้องจำได้ครับสมมติเรายังควายพ่อควายน้อยนั่นน่ะครับไปตีดควายบ้านดงครับพ่อก็จำได้อืมครับเปิ้นอันสังเกตจุดลักๆตรงไหนพ่อครับตีอันสังเกตว่ามันจุดเด่นบ่เด่นควายของไผของไผนี่มันก็พอหน้าตาเนาะหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันอืมหน้าตาที่คล้ายๆคล้ายๆคือคล้ายๆของแม่พันธุ์มันครับสายพันธุ์มันอืมและการเฮาคัดพันธุ์นี่เฮาก็จะต้องฮู้ครับผู้ตระกูลของมันว่าควายเนี่ยพันนี่นี่พันของอย่างสมมติว่าพันปอเนี่ยครับคือลูกผีผีละลูกครับนี่เฮาอาจจะขายง่ายถ้าในการเลี้ยงครับถ้าคนที่อยากซื้อมันเขาถึงจะฮู้ว่าเออควายปอตัวเนี้ยผีลูกผีลูกผีลูกแต่ไม่เดียวนี่ถ้าอู้ถึงละออนไว้นี่นี่มันแบบฮู้น้องท้าอู้ผินวิชาการเนี่ยมันยังมาได้เดียยังปอนี่ปอเลี้ยงควายมานี่นี่จากเอาอันดับแรกคือปอคัดพันสองพื้นที่สามครอบครัวสี่แผนวางแผนครับห้าอันนี้นี่มันต้องเป็นห้องเนี่ยภูมิปัญญาบวกกับเทคนิคใหม่ๆครับยังหุงบัญญาเนี่ยตะกอนนี่เพิ่นจะเลี้ยงตามนี้ตามเกิดคือลูกมันขนาดนี้นี่ยังกินนมอยู่ครับแต่ป่อเบาถ้าเขาจะเลี้ยงไม่เดียวเนี่ยเขาบ่เลี้ยงเขาบ่เลี้ยงไว้ใจงานมันก็เขาจะต้องมีการปิดยานมครับยานมนี่8เหรียญยาพอ8เหรียญยานี่แม่มันจะอ้วนพูดง่ายๆนี่ผสมแล้วนะครับเนี่ยถ้าลูกมันลูกตัวปีนี้เนี่ยได้แปดเดือนนะพอจะปิดแต่ค่ายมันแม่มันสมบูรณ์พอแม่มันสมบูรณ์ปุ๊บแล้วมันก็จะเงินปีต่อไปมันก็จะมีแฮมลูกปีลูกปีลูกปีลูกได้ปีละตัวครับครับแล้วราคามันตัวละตัวใดครับมันขายซื้อขายกันเดียวนี่เดียวนี่ถ้าสมมติว่าเขาอ่านยังตัวเนี่ยกำลังหาป๊อปปีเนาะนี่กำลังป้อปีครับป้อปีนี่ถ้าเอาได้มาซิบตัวปีนี่ควายเขาเกิดซิบตัวซิบตัวแล้วควายปีนี่ป้อจะบ่ขายเดียนะนี่บ่ขายเดียครับขายปีหน้าเอาหันปีไงเอาปีนี่มาแตนอ่านเดียนแล้วหันป้อครับต่อตัวถ้าสมมุติเรามีควายน้อยสาวตัวครับสาวตัวนี่เขาก็ได้ละเลี้ยง20,000 20,000 20,000 อันนี้นี่มันใจ12,000แล้วครับ15,000ได้แล้วแล้วควายนี่ถูกแป้งนี่เป็นดูลักษณะกันจะได้ครับว่าตัวไหนถูกตัวไหนแป้งอันนี้มันก็อยู่ที่เฮาหำกรรมครับเฮาก็ต้องอ่านเขาต้องมีประสบการณ์อ่านว่าน้ำหนักมันเท่าใดถ้าสมมติเราควายตัวนี้ฆ่าแล้วมีสำเร็จสำเร็จแล้วจะมีเนี่ยเท่าใดนี่เขาต้องมีความรู้มันวัดกันที่น้ำหนักครับฮะวัดกันที่น้ำหนักตัวใจครับถ้าสมมติเราอ่านว่าอย่างควายตัวนี้นี่มันมีร้อยอีน้อครับร้อยนี่มันมีร้อยเปิดขายร้อยเปิดขายยี่ลุ่ม200ครับก็20,000เนาะ20,000เอี่ยกะเฮาก็ขายสัก18,000เพียงเขาไปยะกะยะกะหยังก็ได้กําไร2,000อีกอ่ะลักควายที่เพิ่นขายกันแป้งๆที่มันมีลักษณะงามๆเด่นๆนี่มันเป็นควายแบบไหนป่อที่แบบควายเพียกครับแล้วก็ควายแปลกแล้วก็รูปร่างนี่เดี๋ยวป่อเอาตัวนั้นมาเนาะเอามาโชว์ให้เราป่อตัวไหนงามๆเนี่ยตัวได้จริงจะล้ำบาทเป็นไงบ้างนายใครอยากหันควายงามๆมองยกมือขึ้นเหรอยกมือขึ้นเดี๋ยวเขากำลังจะดูประกวดนางงามควายแล้วเนี่ยนะวันนี้พานักเรียนมาดูเพื่อนผมตัวเองนี่เพื่อนใครยกมือซีเพื่อนใครน่ารักไหมครับใครลุกนี่น่ารักน่ารักไหมน่ารักไหมก็ตอนนี้ก็อยากจะดูว่าควายที่มีลักษณะสวยๆที่สามารถขายได้ราคาดีๆนี่มีลักษณะแบบไหนก็พ่อสนองกำลังจะมาให้เด็กๆได้ดูกันอยู่เพราะว่า
ความคิดของแต่ละคนบางทีนึกถึงควายแล้วก็จะนึกถึงการซื้อขายเพื่อทำอาหารไปฆ่าเอาเนื้อมาขายแต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นควายที่มีลักษณะดีสวยนะฮะก็ราคาก็จะแพงไปอีกระดับนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมปอกพันนี่ฮะมาแบบยังไม่ได้อาบน้ำนะฮะมาแบบสดๆเลยนะฮะนี่โอ้ตัวนี้นี่เป็นพ่อพันธุ์ครับป่ะพ่อพันธุ์โอ้นี่คือพ่อพันธุ์เลยตัวนี้สวยมากค่ะ3ปีปลายมันเล็กมากเลยมันได้มาปีได้ปี3ปีปี3โอ้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ราคาแสนนึงโอ้หลักแสนมันมีชื่อครับป่ะมีชื่อตั้งชื่อมันได้ครับชื่ออย่างป่ะโชคเหนือโชคเหนือโชคเหนือตัวนี้สวยมากโชคเหนือมันเด่นตรงไหนครับป่ะอันลักษณะเด่นๆของตัวนี้มันยาวแล้วก็อันทะขลำมันใหญ่อวัยวะเพศใหญ่ตัวยาวสูงนี่ฮะนี่ขี่ได้สบายนะครับเนาะขี่ได้สบายละออนมหาลัยวันนั้นมาถ่ายรูปครับขี่กันต้องไปส่งอาจารย์แล้วก็ลงไปคัดพุ่นในน้ำพุ่นอ๋ออันนี้ยังได้อาบน้ำมันเตียนนะครับเนาะนี่แบบได้อาบน้ำแต่ว่ามันมาก่อนเปลี่ยนอ๋อนี่เป็นตัวปู่เลยป่ะปู่ครับเชื่องยุ่งครับป่ะเด็กๆคนไหนอยากจับวัวจับควายบ้างไหมสัมผัสยุบปลาย ุบปลาจับหน่อยจับหน่อยจับมันสิโอ้ตัวมันใหญ่เนาะหนาแท้เนาะมันมาให้จับคอมันหนาเนาะนี่ยังมางานเด้อยังมางานได้ครับถ้ามันงานถ้า4ปี5ปีนี่พร้อมจะใหญ่อ๋อแล้วอายุไขมันได้กี่ปีป่ะตัวหนึ่งมันอายุไขกว่ามันจะตายนี่มันอยู่ได้กี่ปี20กว่าปีมั้งอ่ะโอ้20กว่าปีเงินเพราะมันเอาอายุมาคือคนไป10ปีแล้วมันเอาอายุคน10ปีแล้วมันก็ควายเนี่ยมันจะแบบนี้หลงนะจะเว้นใจไปซ่อนไว้นะบ่เนาะนี่ครับก็เป็นลักษณะของควายที่เป็นพ่อพันธุ์ชื่อ3ก็ขายเจ็ดราคาแต่ละตัวนี่เป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพ่อพันธุ์นี่จะหลักแสนครับก็ในควายในคอกนี้ก็จะมีปนกันทั้งควายไทยแล้วก็ควายพันธุ์ผสมนะฮะเด็กๆก็จดใหญ่เลยนะฮะได้ความหู้อย่างความครับนี่ฮะโอ้โหถ้ามันคุ้งหูแบบนี้นะควายปอพันธุ์นี่ถ้ามันคุ้งหูหูควายปอเนี่ยถ้ามีควายตัวอื่นมาเนี่ยมันจะสู้มันจะกันมันจะล้อมไว้มันจะเบิ่งไปที่ไหนแม่ควายก็มีจ่าฝูงเห็นไหมหัวหน้าแล้วฟอครับแล้วควายเวลามันควิดกันเนี่ยส่วนมากมันควิดกันเพราะอันห่วงพื้นที่ห่วงกุ้มหรือว่าห่วงงูอะห่วงมูนะครับมีของข้ายาหยิบยาแม่วะก็มีคิดกันแน่นอนก็จะใจเขาคิดกว่าปีกันเอาต้องเปลี่ยนสามปีเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราอยากที่นี่เนาะพร้อมซีดแล้วสามปีเนี่ยถ้ามันออกมาปีหน้าเนี่ยปีหกสี่หรือหกห้าเนี่ยนะหกห้าเนี่ยหกห้าหกหกเจ็ดหกเจ็ดนี่มันจะมือลูกมันละพอดีมันสายเลี้ยงเดียวมันจะได้พันธุ์ที่ไม่ดีเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใหม่บินข้างหลังมาได้ก็หล่อยว่าอันนี้มันโตเนี่ยมันโตจะให้ร้อยอ่ะใช่ศึกษาไปก่อนศึกษา
มาดูด้านท้ายหน่อยอันทะมันดูบ้านท้ายก่อนมันหดมันหนาวอยู่ก็พุ่งน้ำของมันหดมันหนาวพอเดี๋ยวมันขาพึ่งพอนั่งนี่ไปดึงเจือกหัวมันเนอตอนนี้บ่คือพอมันขางงัวควายพอหามกับมาได้วะขางน่ะขางขางไอ้ใหญ่ลูกมันลูกมันนี่กำลังในต้องลูกโอ้ยอยู่ในต้องลูกมันนี่มันนี่มันฝ่ายยิ้ม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 แรงมันคนเป็นตีตะก้อนนี่มันก็เลยมันก็เลยยิ้มมีควายยิ้มด้วยนะโอเคครับผมตอนนี้เด็กๆ ก็คงจะได้ความรู้ในเรื่องของลักษณะของควายไทยแล้วก็ควายพันธุ์ผสมนะแล้วก็มีในเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็มีการขายนะในราคาตัวละเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็คุณพ่อสนองก็ได้อธิบายให้เด็กๆได้ฟังได้ทราบกันแล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็คงจะต้องติดตามเด็กๆไปดูฐานต่อไปครับว่าจุดต่อไปนะฮะว่าเจ้าหน้าที่เขตถ้ำล่าของเราจะพานะน้องๆไปดูอะไรกันอีกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปครับผม